ปรดในฐานะนายกตั้งรัฐมนตรีนำรัฐมนตรีทั้งหมดเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนแล้วหลังจากนั้นแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งคาดว่าจะเป็นวันศุกร์ที่8กันยายนแล้วหลังจากนั้นเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลต่อไปในการเริ่มต้นทำงานอย่างเป็นทางการนะครับแล้วอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชหัตถเลขาพระราชทานอภัยโทษลดโทษให้ความว่าตามที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรยื่นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษา3คดีรวมจำคุก8ปีรับโทษมาแล้ว10วันเหลือโทษจำคุก7ปี11เดือน20วันอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพทั้งนี้เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ราชการแผ่นดินทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อถูกดำเนินคดีศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกด้วยความเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับผิดในการกระทำมีความสำนึกในความผิดจึงขอรับโทษตามคำพิพากษาขณะนี้มีอายุมากมีปัญหาเจ็บป่วยสุขภาพซึ่งความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วจึงพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้กับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเหลือโทษจำคุกต่อไป1ปีตามกำหนดโทษตามคำพิพากษานี่ก็คือสิ่งที่มีการประกาศลงมานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลูกสาวมีการโพสต์ข้อความว่าข้าพเจ้านางสาวแพรทองทานและครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นายทักษิณจะใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ทั้งชีวิตทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมประชาชนและรับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์สืบไปขอพระองค์ทรงพระเจริญนอกจากนี้มีคำยินดีจากคุณเศรษฐาด้วยนะครับคุณเศรษฐาเองก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับครอบครัวชินวัตรนะคะแล้วมองว่าตอนนี้ครอบครัวน่าจะสบายใจมากขึ้นเพราะว่าเห็นว่าอาการของคุณป้าก็หวังว่าหลังจากนี้จะมีกำลังใจที่ดีขึ้นค่ะคุณยินดีครอบครัวท่านด้วยนะครับครับครับก็น่าใจนะครับท่านก็บอกว่าท่านคงจะเลิกเห็นว่าความดันสูงมากใช่ไหมครับเห็นคุณชื่อบอกความดัน200ก็ได้เป็นห่วงอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจู่ๆมีชาว